โอเคน้ามาเจอกันอยู่ทุ่งไห่ทุ่งหน้าแบบนี้ก็คือสิพาทุกคนมาหาอยู่หากินนั่นเองเนาะมื้อนี้เฮากับสิพาทุกคนมาใส่เวทปลอมอีกคือเก่าเนาะเพราะว่าเฮาเคยใส่ไปแล้วเทื่อนึงติดใจเนาะเพราะว่าใส่แล้วมันมันเดี๋ยวสิมาบอกรายละเอียดเลยว่าวิธีการใส่จังได๋เพราะว่ามีหลายคนถามขึ้นมาว่าสะควานเอาเขียใส่มันบ่บืนขึ้นต้นเขาบ่นั่นแหละนั่นแหละคือเฮาอยากให้มันบืนนั่นเองเนาะอยากให้มันลิ่นนั่นเองโอเคเดี๋ยวเฮาสิไปใส่น้ำกันเนาะตอนนี้แกอยู่ทงไห้ทงหน้าแล้วพร้อมแล้วโอเคไปกันเอาดิ ไปไปติดลงนี่อันนี้คือเบ็ดปลอมของเฮาก็คือเฮาใส่หมากเบ็ดเบอร์11หรือว่า12ก็ได้เนาะแล้วก็ใส่เสือกเอ็นแบบนี้ผูกแล้วก็ใส่ปลอมแบบนี้เป็นปลอมฟองน้ำเพราะว่าเวลาที่ปลามันกินนะมันดึงไปเฮาก็สิเห็นปลอมมันบ่ต้องห่วงว่ามันสิเสียไปทางไหนเนาะหลายคนถามว่าเอ้ยถ้ามันดึงไปเฮ็ดจะได้สิเห็นเบ็ดอุ้ยบ่ต้องห่วงหัวมันมีปอมจังซี่นี่เฮาสามารถเห็นแล้วก็มันผ่านกับต้นเขามันไปใส่บ่ได้เนาะและเหงื่อมันก็คือเขียดเขียดที่เป็นๆเนาะเพราะว่าเฮาต้องการให้มันลิ่นนั่นเองให้มันลิ่นหรือว่าให้มันบืนขึ้นน้ําต้นเขาต้นหยังก็แล้วแต่มันเนาะเพราะว่าเวลาที่ปลามันเห็นมันก็คิดว่าเขียดนั่นมันกําลังหากินคือกันเนาะมันก็สิมาโหลดกินเขียดนั่นเองเนาะเพราะว่าเฮาต้องการให้เขียดมันลิ้นหรือว่าเขียดมันยังเป็นๆ เนาะเพื่อสิโลเอาปานเองนะโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเริ่มใส่เหงื่อเวทเลยเนาะก็คือเฮาเวลาเฮาปักเหงื่อเวทก็ปักขามันก็ได้เพื่อบ่ให้เขียดมันตายนั่นเองเพราะว่าเฮาต้องการให้เขียดมันปักมันสอลิ้นดองๆเนาะ โอเคเพื่อว่าสิได้โลปลามานั่นเองเนาะหลังจากนั้นเฮาก็ยูนเขียดลงไปในไห้หน้าเลยเนาะยูนบ่ให้มันจมลงน้ำเนาะให้มันอยู่ในน้ำน้ำโอเคท่านต้นเขาไว้หลังจากนั้นก็เอาปอมวางลงปลามันมากินมันอยากย่างไปใส่กับเหลืองของมันเนาะมันอยากดึงไปใส่กับเหลืองของมันปลาย่างโอเคมันอยากดึงไปใส่กระเดื่องของมันไปแล้วไปติดต่อยางไปใส่เพิ่มถ้าผู้ใดบ่ทันได้เคยลองใส่เวทปลอมก็อย่าลืมเอาไป
ลองใส่เบิ่งเนาะเพราะว่าเป็นการใส่ที่ง่ายแล้วก็เป็นการเฮ็ดเวทที่ง่ายบ่ต้องมีขั้นเวทบ่ต้องยุ่งยากในการเล้าขั้นเวทเนาะเพราะว่าเพียงแต่เฮามีหมากเวทแล้วก็มีโฟมน้ำแล้วก็เสือกเอ็นจังซี่ก็สามารถเฮ็ดเวทปลอมได้แล้วใส่ง่ายแล้วก็ปลาก็กินดีเด้อนะเดี๋ยวเฮารอใส่เวทแล้วเรียบร้อยสิบอกว่าจักหน้าที่เฮาสิมาหยามนะบ่ต้องห่วงว่าปลาสิดึงเบ็ดจะไปเลยโอ้ยบ่ต้องห่วงฮะมันไปบ่ใส่บ่ได้หรอกโอเคนี่มันนี่ป่ะนี่เดี๋ยวไปรอพี่ชายทองหน่อยเนาะโอเคฟังเลยยังไม่ถึงเนี่ยจะว่าโอ้โอ้ยโอ้ฮักโอ้ฮักไม่กลับเด็ดได้มีโอ้ยน้ำหน้าจังสิเป็นตะมี่โอ้เบิ่งเสียงปลามันบอนเสียงปลาบอนแต่ว่าน้องเขาใส่อะไรยี่ทางหน้าเนาะที่สำคัญการใส่เวทปลอมเนี่ยก็คือใส่ตอนกลางเว้นง่ายสะดวกสบายเพราะว่าบ่ได้งุ่มเมิดมายามนั่นเองเนาะใส่แล้วก็โลยามไหลเลยโอเคเนาะเฮาก็ใส่เวทแล้วเรียบร้อยแล้วเฮาสิไปรอยามตัวที่เฮาใส่มาทําอิฐเนาะเพราะว่าการใส่เวทปลอมนี่เฮาต้องรอยามตลอดเพราะว่าปลามันกินแล้วมันก็สิคายเวทออกไว้ถ้าเฮาไปซะมันก็สิลุดนั่นเองเนาะเห็นบ่คลิปก่อนเฮาไปประมาณปลาไว้ประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงลุดเกือบเบิดเนาะเลยปลาแต่ได้4โตเท่านั้นเองเดี๋ยวเฮาสิไปรอยามกันเนาะบ่ฮู้ว่าสิมันหรือบ่โอเคไปกันจำเนินครับรอดแล้วรอดแล้วไปไปรอยามเวทก่อนปลาที่ในปลาสิI'm sorry.
ยุ้ยปลาคอใหญ่โอ้ยโอเคที่ว่ามานอยู่ดิก็เสียขยิบท่านเขาด้วยโอ้ยสะอาดสะดวกดีใจเบิร์ดว่าจะถึงปลาคอใหญ่โอ้ยเดี๋ยวโอ้ออกไปเบื่อนะไปลงไปมานี่ยายจะดึงเลยเหยาะเขาเลยเดี๋ยวเขาเสียหมดจบลงโหลดขั้นจับว่าเป็นป่าเลยมันสีใจอยู่มั้งดึงจะเสียขึ้นมาก่อนจะได้มาดึงด่วนใจเย็นลูกไปมันผ่านกับต้นเขานะหวัดรุดเลยเฮ้ยนี่ทุกคนเห็นป่ะเวลาที่มันถือปลามันจะสีดึงเบ็ดไปแบบนี้มันก็ไปใส่หลอกมันผ่านก็ต้นเขาเนี่ยมันก็ลงกูเอาโอ้นี่เห็นไหมมันเฮ้ยอ่ะจบตัวไหนเฮงลงกลางปอมน้ำเป็นน้ำต่อมเลยทำเลยนี่โดดลุนตรงนี้ลุนมั้งยังคุณกว่ากูไว้เดี๋ยวอ้าวแสดงว่ามันกำลังกินเลยนี่เดี๋ยวอ้าวโอเคอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวใส่ของไว้ต่ออ่ะไปเจอปลาคอใหญ่แล้วปลาคอใหญ่มันเรื่องงูปลาเทาปลาเรื่องงูนี่กูปลาอุ้ยปูปลาคอใหญ่เอ้วนี่ไปแล้วฮะเล่นแบบนี้เนาะแมนใส่เป็นตัวใหญ่ๆโอเคไปไป
มันเพราะว่าได้มีแต่ว่าคอใหญ่ๆเนาะกำหัวบ่เห็นหางว่าคอใหญ่เดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะผลงานตอบแมงยามได้ตกใหญ่ดูดูม้วนก็บ่ติโอ้โหโอ้โหโอ้โหจักโตตอบหน่อยจักโตสรุปแล้วสรุปเบิ่งเจ็ดตัวเนาะปลาโทปลานี่โอ้ยอะไรโอ้คุณนะมีแต่ประกอบใหญ่ๆได้เจ็ดตัวจัดไปเนาะคลิปนี้จัดเต็มไปเลยเนาะโอเคเลี้ยวเฮาสีไปเฮ็ดแนวกินเนาะเพราะว่าเล็กๆทีมงานเฮาก็หิวแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะไปแล้วบ๊ายบายไปThank you.